งานประจำปีวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณสำนักงานสมาคมการประมงสมุทรปราการที่สำนักงานสมาคมการประมงสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานบำเพ็ญกุศลงานประจำปีวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยมีนายพิชัยแซ่ซิมนายกสมาคมการประมงสมุทรปราการพร้อมคณะกรรมการสมาคมหน่วยงานต่างๆและแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานวันที่19ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวันครบรอบวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์พระบิดาของทหารเรือไทยผู้ทรงสถิตสถาพรอยู่ในใจของทหารเรือรวมทั้งชาวประมงและประชาชนทั่วไปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในวาระนี้พวกเราได้ร่วมใจน้อมกันรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือประเทศชาติเป็นอเนกประการโดยมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลการเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารพร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้และการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน